ตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับที่นี่ T Sport Channel นะครับครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่วยคิวทองครับแล้วก็คุณบีแหลมสิงห์นั่นเองนะครับครับผมรายการของเรานะครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมนะฮะก็เจอกันเป็นประจำนะครับเรา2คนแล้วก็อย่าลืมนะฮะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ไปเที่ยวกับเราสองคนได้นะครับโปรโมทก่อนเลยครับช่วงนี้นอนไม่หลับเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปด้วยใช่ครับไปแล้วสนุกนะครับไปกับเราสนุกแน่นอนครับใช่ครับได้หาตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ตั๋วเข้าชมเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดมาอยู่ในมือเราแล้วนะครับก็อยากเชิญทุกท่านนะไปเที่ยวกับเราที่อังกฤษนะครับด้วยประสบการณ์ของเรา2คนนะฮะที่ไปอดอยากอยู่ตอนโอลิมปิกฮะ ไปเที่ยวอย่างสบายกับกรุ๊ปทัวร์ต่างๆนะฮะครับ ไปเลยแล้วกันมาถึงก็ขายยาก่อนเลยใช่ ไปดูช่วงแรกของรายการเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องที่รอนนี่โอซูริแวนและมีภาพสวยๆของรอนนี่มาให้ดูครับแล้วก็เรื่องของนักกีฬาไทยครับในช่วงของ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทย New Sport Update ครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสนุกเกอร์ระดับโลกเกิดขึ้นแต่เรื่องราวของข่าวคราวที่ต้องบอกว่าเป็นระดับโลกนั่นก็คือรอนนี่โอซูลิแวนบอกว่าผมเคยถูกจ้างให้ล้มสนุกเพราะว่าลอนนี่นั้นไปเขียนในหนังสืออัจฉริยะประวัติของเขานะครับว่าเขาเคยใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลอนนี่บอกชัดเจนครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนจ้างเขาล้มนะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์ในรายการหนึ่งนะครับซึ่งจริงสนุกเกอร์รายการนั้นบอกได้เป็นสนุกเกอร์รายการพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่ง10ปีที่แล้วนะครับซึ่งทางลอนนี่ไม่ได้จ่อจงเองครับว่าเล่นกับใครแล้วก็ให้ล้มเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเงินจำนวนที่ล้มเนี่ยค่าจ้างเนี่ยคือ20,000 ปอนด์20,000 ปอนด์900,000 บาทโอ้โหนะฮะถ้าพูดถึงเมื่อ20,000 ปอนด์แล้วก็คือล้านสี่ล้านสี่นะเพราะว่าตอนนั้น70 ปอนด์มากนะครับ10 บาทต่อ1 ปอนด์ใช่ครับก็ต้องบอกว่านี่ก็คือเรื่องราวของรอนนี่ซึ่งรอนนี่เขียนไว้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการล้มคิวเนี่ยนะครับในหนังสือของเขาเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะในแมตช์เกมการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอนนี่เคยพูดเอาไว้เหมือนกันนะครับเขียนไว้ในนั้นบอกว่าเขาถูกให้ล้มแม้กระทั่งมีกลโกงด้วยการเปลี่ยนสกราดในรอบรองชนะเลิศโอ้โหนะครับเพื่อที่เขาไม่ให้เขาเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในการแข่ง World Soccer Championship ซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแบร์รี่ฮาวคินครับที่เขาจะแข่งเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนสักการะเมื่อไหร่นะครับมันจะเข้าทางของแบร์รี่ฮาวคินเนื่องจากว่าเล่นสักการะใหม่ใช่แบร์รี่ฮาวคินชอบเล่นสักการะใหม่ครับในขณะที่รอนนี่นั้นบอกว่ามาอย่างนี้ไม่ดีนะครับคือถ้าแทงได้ขนาดนี้จงใจเอาคลิปนี้มาให้ท่านดูกันถ้าแทงได้ขนาดนี้ถ้าล้มสนุกเนี่ยรู้เลยครับว่าล้มไม่ล้มลูกนี้เนี่ยจงใจแทงไม่ลงเพื่อมาวางหลังดำนี่แหละครับนี่วางสนุกนะฮะวางสนุกนะครับลูกนี้วางสนุกแล้วเดี๋ยวดูลูกนี้เพื่อมาเตะแดงครับเตะเนี่ยแล้วกินต่อบ้าหรือเปล่าทำได้ขนาดนี้ชีวิตผมแทงมาไม่เคยทำได้เลยนั่นคือความมหัศจรรย์ของรอนนี่โอซูแวนนะครับเขาเลยได้ฉายาเจ้าหนูมหัศจรรย์นะครับตั้งแต่ช่วงอายุวัย15 ปีไปแล้วแล้วก็ในช่วงที่เริ่มต้นใหม่ๆในการที่เขามาเล่นสนุกเกอร์อาชีพนะครับ The Rocket นะครับคือแทงได้และดูครับลูกนี้เนี่ยติดขอบชิ่งเลยแล้วนี่แทงกับนิโรบาสันนี่ไม่ได้ห่วงหลังเลยนะครับใช่ครับนี่แล้วดูน้ำหนักขาวครับแล้วถ้าอย่างลักษณะพวกนี้ถ้าล้มเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าใครทำอะไรนี่เป็นรายการ World Championship ครับโอ้นี่ครับเตะเหลือเลยนะครับแทงหลุมกลางต่อนะครับคือลักษณะการแทงแบบนี้เนี่ยคือกับอีกคนที่ไม่แพ้กันเลยก็คือซีเฟอร์ลีครับซีเฟอร์ลีเราได้เห็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าลูกแทงของเผลอๆเนี่ยลูกแทงของซีเวนลีจะมีออกไซส์โค้งมากกว่าด้วยซ้ำถูกต้องครับแต่ว่าเนี่ยรอนนี่เนี่ยแทงได้แน่นอนมากใช่เพราะฉะนั้นแทงได้ครึ่งเดียวนะฮะแล้วก็จับแกไปโกนผมใส่แว่นดำแล้วไปเดินสายเลยฮะเมื่อก่อนใครนะที่เป็นกะลาสีเหลือนะคุณ
ก็ปอจุยเล่าให้ฟังทนิโนครับทนิโนเคยเดินทางมาเมืองไทยปลอมตัวปลอมตัวมาแล้วก็มาเล่นแถวพัทยาครับนะครับเตะเลี้ยงหมดเลยฮะแม้ตั้งสมัยก่อนปู่ตึกโคราชไปสมัยก่อนแกลุงลูกย่างแดงเนี่ยนะสมัยก่อนไปอะไรเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงพีของทั้งหมดเลยจานตึกหนูดาววดึงเต่าหลังสวนแม้กระทั่งต๋องเซชอยแต่ต๋องเซชอยเนี่ยไปชนะมาคนเดียวครับที่เหลือโดนเรียบแล้วต๋องไปเนี่ยเอ้าฮ่าไม่เฟนทอร์นิโดไอพวกนั้นโดนหมดแล้วจบแล้วคือโดนหมดแล้วครับแล้วต๋องมาเฉลยว่าเนี่ยทอร์นิโดครับนักสกีอาชีพสมัยก่อนคือมืออันดับ5ของโลกอ๋อแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีข่าวตรงนี้เพราะว่าของเรามันไม่มีถ่ายทอดสดไงคุณบีได้ป่ะสมัยก่อนเนี่ยก็มีแบบช่อง7แต่ถ่ายทอดก็มีแบบแมตช์ต๋องแข่งต๋องเท่านั้นใช่ครับแล้วก็พวกโทนี่โนก็ไม่ค่อยมาสมัยก่อนจะมาก็มีพวกวิลลี่ทอร์เทอรี่กิฟฟิตนะครับซิดเดวิดนะฮะคริสโตเบอร์อะไรพวกนี้เขาจะมาเมืองไทยในช่วงยุคสมัยก่อนแต่โทนี่โนไม่ค่อยมาโทนี่โนก็มาไงมากับเรือเข้ามาหลอกเล่นเป็นกลาสีมากินไปเป็นล้านนะครับหลายจริงๆนะครับเอาละพูดถึงต๋องแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมที่อินเดียอินเดียโอเพ่นไม่เคยจัดมาก่อนนะครับที่แดนพระตะนะครับนี่เป็นครั้งแรกใช่ฮะจัดแล้วต๋องก็ไปแข่งปรากฏว่านักกีฬาไทยเนี่ยเข้ารอบไปเยอะมากแต่ต๋องเนี่ยมาเจอกับเช็คครับแล้วก็แพ้แต่คนหนึ่งที่น่าเสียดายเพราะฟอร์มดีนะฮะแต่ต้องไปเจอกับนิวโรเบอร์สันซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกคือนพพลแสงคำครับนะครับเจ้าหมูนั่นเองเจ้าหมูนะครับก็นกว่าแม่พ่ายไปก็เยอะนะสกอร์นะครับ1-4เดี๋ยวเราจะให้เนี่ยมีไฮไลท์มาให้ดูกันซึ่งเกมก็ต้องบอกว่าคือการเจอกับนีโรมสามมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงพีคของเขาด้วยนะครับเพราะว่าการที่เขาเดินทางมาทางรายการสนุกเกอร์หกแห่งแชมป์โลกที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและการที่หมูมาเจอแบบนี้คือถามว่ากดดันไหมเขาไม่ค่อยกดดันหรอกเพราะว่านพพลเขาเห็นแล้วฝีมือได้เท่านี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็คงสู้กันเต็มที่นะครับแล้วก็ทางนักสกีไทยเราก็พ่ายไปนะครับขาดลอย1-4นอกจากนั้นก็มีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งแต่ในรอบแรกเนี่ยเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งก็เอาชนะแรนเดย์มา4-2นะครับแล้วก็ศึกแห่งศักดิ์ศรีครับฆ่ากันเองนะครับก็คือเช็คกับพี่ต๋องกับต๋องสุชอยครับแต่เช็คก็ชนะไป4-3แล้วโดยเฉพาะเช็คนั้นสามารถแทง2เซนตุรีได้คือ101กับในเฟรมสุดท้ายเฟรมที่7แทง131แต้มครับนะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็เป็นแมนนครปฐมครับนะครับที่เอาชนะหลิวเต้าหัวหลิวหัวเทียนหลิวหัวเทียนครับนักสู้ก็จากจีนขัดร้อนกันนะก็แท็กทว่าแทงได้ดีนะครับโอ้สายแทงเนียนมากนี่แทงเบาลงไปเยอะนะครับนี่ฮะเบาโอ้โหฮะเฮ้ยมีเหมือนกันนี่โอ้โหแต่ไม่ทันนะมีแต่ไม่ทันมิเชลเล่แท็บเป็นผู้ตัดสินด้วยครับมิเชลเล่แท็บตัวจริงเนี่ยไม่ได้แก่เหมือนในทีวีนะครับแต่ว่าแก่กว่าเยอะเลยนะไปเจอมาไม่คือเขาเป็นผู้หญิงที่สวยๆแต่ยังสวยอยู่หน้าตาดีครับเพราะว่าเพียงแค่ว่าสิ่งที่อาจจะทำให้ดูแก่เพราะว่าเขาตกกะไงอ๋อใช่คือถ้าเขาใส่ผิวเนี่ยนะครับน่าจะสาววันนี้นะผมว่าน่าจะสวยกว่านี้ผู้ตัดสินคนหนึ่งที่พอๆกับทางน้องที่มาจากฮ่องกงในจีนใช่ไหมจีนอะไรเงี้ยนะครับครับหรือแม้กระทั่งนักสนุกเกอร์อลิสันฟิชเชอร์นั่นคือจากเกตนั่นแหละคือความสวยของเขานะครับนี่เราได้เห็นหมูปากน้ำออกคิวคือที่เราที่แทนเช่นเลยฮะโอ้โหดูเดี๋ยวดูเลยจะทำอะไรครับต้องดูก่อนว่าทำอะไรโอ้โหพี่เลยฉันสู้เลยลงนะคือมันมีเรื่องราวแบบนี้ก็คือว่าช่วงท้ายเนี่ยเฟรมท้ายเนี่ยหมูเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกคิวแล้วก็มีแฟนสนุกเกอร์เข้าไปเขียนโพสต์แบบว่าบ้าระห่ำแล้วหำว่าประมาณว่ามาแทงกับเขาไหมหมูอ่ะแน่จริงมาแทงไหมเอาเจอกัน3เม็ดหยุดซึ่งหมูบอกใช่ครับผมมันหมูนะฮะก็คือมือเหมือนว่าเพิ่งแพ้มาแล้วก็เหมือนก็โดนตอกย้ำคือก็ถูกถามย้อนกลับไปเยอะเลยว่าถ้าคุณแทงกับนิวโรเบิร์ตสันเนี่ยคุณจะได้กระดิกหรือเปล่าแล้วนิวในแทง3เซนติลี่นะครับที่เห็นอยู่แล้วหมูมันได้แทง3ทีไงเขาก็เลยคิดว่าหมูเนี่ยมันหมูสมชื่อนะฮะตอนหลังก็พวกนี้ไม่รู้จักตายรู้จักตายสามไม่กับหมูสามไม่กับหมูนี่ตายฮะตายได้ฮะหมดตัวนะครับอย่าคิดว่าสามไม่แล้วคุณจะได้เงินเขานะใช่ไม่ได้นะการแทงกับหมูเนี่ยนะครับแล้วตอนสุดท้ายแล้วหมูก็เลยแบบน้อยใจอ่ะนะครับก็ตั้งใจเต็มที่แล้วการเจอนิวเนี่ยมันยากสุดท้ายก็คนนั้นก็มาขอโทษเรียบร้อยโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่น่ากลัวคือมันเร็วเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่ามันขาดความกันกรองถูกต้องนะฮะยังไงก็นักกีฬาฝากไว้ด้วยนะอย่านะฮะ
คือไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนุกเกอร์แบดมินตันหรืออะไรที่ไประดับโลกเนี่ยคือเนี่ยคือผมอยากฝากแฟนๆไว้นิดนึงคือปัจจัยของการที่จะโพสต์อะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยหนึ่งถ้าคุณไม่ได้เห็นเกมเขาเล่นเนี่ยนะครับแล้วคุณพูดอะไรไปมันเป็นการเสื่อมจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับคุณถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรซ้ำเติมนะครับเติมคนซ้ำเติมคนเนี่ยมันถือว่าไม่ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่างของสนุกเกอร์เนี่ยถ้าคุณดูแฟมที่แพ้4ต่อ0ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นสกอร์เนี่ย57ต่อ54อะไรเงี้ยสกอร์ที่มันใกล้เคียงแพ้แบบชิงดำหรือ2ชุดสุดท้ายเนี่ยผมว่าคุณจะรู้ว่าเออแพ้แบบนี้เนี่ยมันแทงกันสูสีมากใช่ๆนะครับคืออยากฝากไว้เพราะว่าจริงๆเนี่ย การดูสกอร์เฟรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับว่าสกอร์จะชนะขาดแต่คุณต้องดูความละเอียดความละเอียดปีกย่อยของแต่ละเฟรมมันเป็นอย่างไรนะครับพวกนี้ผมว่าเคยคงจะโดนแบบกินจนแบบเพี้ยนอะผมคงจะโดนผมเชื่อนะบางคนเคยโดนมา 4-0 เนี่ยรู้จักเลยสนุกเกอร์คือต้องสนุกเนี่ยที่หลายๆคนก็บอกว่าถ้ามันจะแทงเค็มมันต้องโดนก่อนครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจงไปโดนซะแล้วท่านจะรู้ครับว่าเขาที่แทงด้วยเนี่ยมันขนาดไหนแล้วมันนิวโรบินสันนะครับใช่คนทั้งโลกดูเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะที่ดูได้มาเฟรมหนึ่งถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับผลในรอบ 3-2 นะก็คือนักกีฬาไทยก็ตกรอบหมดแล้วนะครับนะครับก็คือเดชวัฒน์นั้นก็แพ้ให้กับทางเดวิดโบนะครับไป2-4 นะครับแล้วก็เกิดมาคนไทยนะครับก็นี่ก็ไปเจอต้องบอกเจอไม้ดันนี่ก็ถือว่าเหนียวเป็นเหนียวแล้วก็พลาดไป0-4ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับก็คือแมนก็พ่ายให้กับทางนักกีฬานะครับก็คือสตรีมบิงแฮมไป2-4เฟรมครับบิงแฮมนี่ก็เคยขึ้นถึงเลขเดี่ยวมาแล้วนะครับเอาละพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณศักดารัตนสุบรรณเกี่ยวกับ4เกมที่จะใกล้เข้ามาแต่เป็นการถือกำเนิดของสนุกเกอร์ใน4เกมซึ่งเป็นเชื่อแล้วกันครับว่าหลายท่านยังไม่ทราบสักครู่ครับกับคิวทองออนทีวีครับ